ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดงส่วนผสมแป้งขนมปัง300กรัมไส้ถั่วแดง500กรัมผงชาเขียว2ช้อนชายีสต์7กรัมน้ำตาลทราย50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาไข่ไก่1ฟองเนย30กรัมนมสดรสจืด200มิลลิลิตรตอนนี้เราก็ผสมยีสต์กับนมอุ่นเข้าด้วยกันนะคะแล้วพักไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็จะผสมแป้งนะคะน้ำตาลเกลือผงชาเขียวค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วพักไว้ตอนนี้นมกับยีสต์ของเราก็พักได้10นาทีแล้วนะคะเราก็มาใส่ในส่วนผสมของแป้งก็ให้แป้งกับนมของเราผสมให้เข้ากันนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ไก่แสูตรนี้จะไม่ได้ใส่สารเสริมนะคะสามารถทำกินเองที่บ้านได้แล้วก็จะเทลงโต๊ะแล้วก็นวดนะคะโรยแป้งนวลค่ะพอเรานวดแป้งได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปตอนนี้เราก็จะพักแป้งนะคะในชามในชามเนี้ยเราก็จะใส่น้ำมันไว้ทาให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วก็พักแป้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
รือว่าให้แป้งอันนี้ขึ้นเป็น2เท่าคลุมด้วยพลาสติกแรปนะคะหรือว่าเป็นผ้าขาวบางชุบน้ำแล้วก็บิดบัดหมากคลุมไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยว1ชั่วโมงเรามาเจอกันค่ะตอนนี้แป้งของเราก็พักมาครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอามานวดไล่ลมนะคะแป้งก้อนนี้เราได้น้ำหนัก650กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแบ่งเป็นก้อนละ50กรัมนะคะเพื่อจะเอามาใส่ไส้ถั่วแดงทำจนครบ12ลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ไส้ค่ะถาดรองอบนะคะเราก็จะทาด้วยเนยขาวหรือถ้าไม่มีเนยขาวก็ใช้น้ำมันพืชนะคะแล้วก็วางขนมปังเนี่ยห่างกันประมาณ2นิ้วตอนนี้ก็ขึ้นมาได้นิดนึงแล้วนะคะพอครบ15นาทีเนี่ยเราก็จะมาเอาไข่แดงไข่นะคะผสมน้ำให้เข้ากันแล้วก็ทาลงไปบนขนมปังก่อนอบตอนนี้ในระหว่างที่เรารอให้ขนมปังขึ้นเราก็วอร์มเตาไว้นะคะวอร์มเตาอบไว้ที่175องศาเซลเซียสนะคะแล้วเราก็จะอบประมาณ15นาทีก่อนเราจะเข้าเตาอบนะคะเราก็จะทาด้วยไข่ไก่ผสมกับน้ำนะคะให้ทั่ว
เราก็จะเอาไปอบนะคะใช้ไฟ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีนะคะอบประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็มาลองดูกันค่ะว่าขนมปังเป็นยังไงบ้างก็อบออกมาเหลืองสวยแล้วนะคะพอนำขนมออกมาแล้วนะคะเราก็จะทาด้วยเนยลงไปบนขนมปังหน้าขนมปังของเราจะได้เงางามสวยงามนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปเมนูใหม่ได้ที่เข้าครัวกันเถอะ MJ Kitchen ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังเนื้อนุ่มไส้แน่นกินเมื่อไหร่ก็อร่อย